ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ SC Cement ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการทำงานเราได้มีการวางมาตรฐานความปลอดภัยออกมาเป็นทั้งเรื่องของ Safety Workplace นะครับแล้วก็ Safety Transportation นะครับเพื่อวางมาตรฐานให้กับคนทำงานว่ารับผิดชอบอะไรบ้างในการทำงานใน1วันให้ปลอดภัยนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าDaily Safety Work Cycle ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเนี่ยจะต้องมีการทำงานใน3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เราเรียกว่า Safety E-Permit มีการขออนุญาตทำงานนะครับโดยที่จะต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตหรือว่าเป็น Work Permit อะไรบ้างอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้จะต้องมีการตรวจสอบอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นช่วงก่อนเริ่มงานพอไปถึงที่หน้างานเนี่ยผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่หน้างานแล้วก็เช็คความพร้อมของตัวเองก่อนเริ่มงานจริงนะครับเราเรียกว่าSafety Self Declare หลังจากนั้นถึงจะเริ่มงานได้พอเริ่มทำงานจริงเนี่ยก็จะมีผู้รับผิดชอบของหน้างานนั้นเนี่ยเข้าไปทำSafety Observation นะครับเพื่อสังเกตการทำงานด้วยความปลอดภัยนะครับถ้ามีการทำงานที่ไม่ปลอดภัยจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขทันทีซึ่ง3ระบบนี้เนี่ยเราทำป้อนข้อมูลผ่าน Digitized Platform นะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลตัวนี้เนี่ยไปใช้งานต่อได้นะครับ3ส่วนนี้แหละเป็นส่วนประกอบที่เราเรียกว่าเป็น Daily Safety Work Cycle ของเราDaily Safety Work Cycle เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นถึงการทำงานจริงของผู้ปฏิบัติงานความไม่ปลอดภัยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราจะได้มายกระดับเรื่องความปลอดภัยของเราให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะสร้าง Safety Caring Culture ขึ้นในการทำงานของเราซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้เรื่องของความปลอดภัยไปยังคนรอบข้างและคนในสังคมด้วยเราจะยังพัฒนาเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาประกอบนะครับเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของ SCG Cement นะครับก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนประเทศต้องเป็นศูนย์โอเค SCG Passion for Better